สวัสดีค่ะ1มีนาคม2566นะคะสามารถเช็คสิทธิ์ผลพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้วนะคะเพื่อนๆก็ไปเช็คสิทธิ์กันโดยใส่หมายเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดของท่านนะคะแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ถ้าเกิดมีเครื่องหมายสีเขียว2แบบนี้นะคะก็คือผลการพิจารณาผ่านนะคะเพื่อนๆต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้นะคะก็มี3ธนาคารที่ไว้ยืนยันตัวตนนะคะก็มีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารธกส.นะคะเพื่อนๆใครลงทะเบียนธนาคารไหนก็ไปยืนยันตัวตนสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นได้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะสำหรับผลพิจารณาผ่านจะมีสีเขียวแบบนี้นะคะใครที่ผลไม่ผ่านนะคะเป็นสีแดงก็ให้ยื่นอุทธรณ์ได้นะคะแล้วก็มาตรวจสอบสิทธิ์ย้อนหลังดูนะคะว่ามีสิทธิ์หรือไม่นะคะก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์กันได้แล้วนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นวิธีการเข้ามาเช็คสิทธิ์นะคะก็คือใส่หมายเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์กันได้เลยง่ายๆนะคะที่เว็บไซต์ของสำนักงานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตามที่ลิงก์ได้แปะไว้นะคะเพื่อนๆก็ใครอยากไปตรวจสอบนะคะเดี๋ยวแอดแปะลิงก์ไว้นะคะนะเขาเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็ไปยืนยันตัวตนนะคะใครผ่านแล้วนะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆแอดก็นำข้อมูลข่าวสารมาฝากบอกเพื่อนๆเช่นเคยค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถูกใจกด Subscribe ให้ยะยะจ้าชาแนลนำคลิปดีๆมีสาระมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยนะคะมาเช็คสิทธิ์กันค่ะว่าเราได้รับสิทธิ์กันหรือไม่นะคะแล้วก็ปฏิบัติตามข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันเลยค่ะถ้ามีอะไรอัปเดตคืบหน้านะคะก็จะมาบอกกล่าวเพื่อนๆเช่นเคยค่ะใครผ่านแล้วก็ไปยืนยันตัวตนใครไม่ผ่านก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ